มีอีกมาตรการหนึ่งที่ผ่านครม.เมื่อวานหลายคนก็มีคำถามเยอะก็คือมาตรการพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านหมายความว่าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านสามารถที่จะขอพักชำระหนี้ได้ตรงนี้มันทำได้จริงจริงหรือครับทำได้นะครับทำได้อันนี้ก็หลักการเป็นอย่างนี้ครับในเรื่องของพักชำระหนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือบรรเทาเรื่องสภาพคล่องซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่ทราบเศรษฐกิจข้างนอกเป็นอย่างนี้กระทบลงไปถึงฐานรากเลยนะครับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งปกติเนี่ยอันนี้ก็เอาความเป็นจริงมาพูดกันเขากู้แล้วเนี่ยนะครับทุกๆปีเนี่ยจะปลายปีแล้วเนี่ยก็ต้องเอาเงินไปใช้กองทุนหมู่บ้านส่วนหนึ่งไปกู้นอกระบบกู้นอกระบบนะครับดอกเบี้ยก็10%นะครับต่อเดือนทีนี้ในสถานการณ์นี้เราก็อยากจะช่วยนั้นมาตรการแรกมันเป็นชุดนะครับอันนี้เราพูดถึงส่วนหนึ่งของชุดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านคือให้สมาชิกเนี่ยขอพักหนี้คำว่าพักหนี้คือพักแต่งเงินต้นพักจ่ายเงินต้นพักแต่งเงินต้นพักเป็นเวลาแค่1 ปี 1 ปีพักเงินต้นพักเงินต้นเพราะฉะนั้นเงินงวดที่จ่ายเนี่ยก็ไม่ต้องมีเงินต้นเป็นเวลา1 ปีพักนะครับไม่ใช่ให้หายไปเลยดอกเบี้ยจ่ายตามเดิมทุกอย่างจ่ายแค่ดอกเบี้ยต้องจ่ายตามเดิมเพราะฉะนั้นกองทุนเขาก็ไม่ได้กระทบมากมายนะครับแล้วเราก็พร้อมจัดงบประมาณในอนาคตให้เขาส่วนสิ่งที่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับคนธรรมดาประชาชนพี่น้องก็คือผ่อนคลายครับผ่อนคลายเรื่องภาระนะครับแทนที่จะต้องใช้หมดขอ1 ปีก่อนเท่านั้นเองนี่คือหลักการนะครับในเรื่องของพักชำระนี้ซึ่งทำได้ครับและสมาชิกกองก็เรียนว่าโดยความสมัครใจนะครับโดยความสมัครใจไม่ว่าลูกหนี้คนไหนถ้าได้พักหนี้นะฮะเขาก็สมัครใจทั้งนั้นแหละดร.ก็ถูกนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่บังคับโอเคเข้าใจเนี่ยในซีกของลูกบอกว่าบังคับทุกคนเนี่ยไปครับกองทุนหมู่บ้านเขาก็คงไม่ได้นะครับโอเคเราก็เปิดไว้นะครับในซีกของลูกหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านก็คงจะแฮปปี้นะครับแต่ว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหลายคนทีเดียวก็ฮอตไลน์เข้ามาบ่นอึดอัดเขารู้สึกว่าในบริหารเงินของเขาเนี่ยมันจะมีความอึดอัดขึ้นนะครับแม้ว่ายังมีการเดินบัญชีดอกก็ตามนะฮะแต่ว่าพักหนี้เงินต้นด้วยเนี่ยทำให้เขาอึดอัดพอสมควรในการจัดเทอมทางการเงินของทางกองทุนเองตรงนี้มีอะไรที่จะไปบรรเทาหรือไปปะทะประทังให้กับทางคนที่ต้องบริหารกองทุนบ้างไหมครับครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่ามติครม.ที่ผ่านไปเนี่ยก็ครอบคลุมนะครับว่าเอาล่ะถ้าเราให้พักเป็นเวลา1 ปีเฉพาะเงินต้นเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็จะดูแลหากกองทุนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มนะครับงบประมาณเพิ่มเราก็พิจารณาให้นะครับส่วนการดำเนินการเนี่ยเมื่อเข้าใจว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยทางสทบเนี่ยนะครับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมก็ได้รับทราบเรื่องนี้อยู่เขาก็เตรียมการแล้วนะครับก็เชื่อว่าจะมีการซักซ้อมความเข้าใจนะครับดูแลแน่นอนจะไม่ให้กระทบนะครับรัฐบาลดูแลแล้วว่าไม่ให้กระทบตัวกองทุนหมู่บ้านนะครับครับดูแล้วอีกเรื่องนึงเมื่อวานครม.ก็เห็นชอบให้เติมเงินเติมทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านอีกรวมเป็นเม็ดเงินทั้งสิ้น 14,348 ล้านบาทนะครับครับครับถ้าผมจำไม่ผิดในช่วงรัฐบาลตู่1ต่อเนื่องถึงตู่2นะครับมีการเติมทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านไม่ต่ำกว่าสัก3รอบแล้วกระมัง3-4รอบก็หลายแสนล้านแล้วนะฮะมีการประเมินไหมครับว่าการเติมทุนตั้งหลายแสนล้านก่อนหน้านี้ในยุคตู่1ต่อเนื่องถึงตู่2มันเกิดคุณูปการอะไรอย่างไรหรือไม่ครับประเมินผลไหมคะครับคือในเรื่องของการที่เราเติมเงินให้กองทุนหมู่บ้านนะครับเราหวังว่าจะเกิดการหมุนเวียนการจ้างงานในระดับชุมชนครับนะครับเพราะฉะนั้นที่ให้ไปเนี่ยหวังโครงการขนาดเล็กนะ200,000 บาทนะครับ ต่อกองทุนลงไปในตรงนี้นะครับเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนถ้าเงินลงไปเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันจะเกิดการจ้างงานจ้างงานต่อเนื่องออกมานะครับซึ่งถ้าเราลงไปเราลงไปประมาณ 14,000 ล้านเนี่ยนะครับค่ะนะครับเราก็เชื่อว่า
น่าจะมีผลต่อเนื่องไปส่วนเท่าไหร่เนี่ยมันต้องไปรอดูนะครับว่าผลจะเกิดเป็นยังไงครับกองทุนละรวมๆแล้วกันนะครับได้กองทุนละ200,000บาทนะฮะมันเป็นเงินให้เปล่าเลยใช่ไหมฮะไหนครับกองทุนหมู่บ้านเหรอฮะใช่ครับรายละ200,000แห่งละ200,000นะคะที่กำหนดไว้เนี่ยค่ะก็ให้กองทุนหมู่บ้านไปเขาจะมีกลไกของคณะกรรมการกองทุนนะครับว่าเงินที่ได้ไปจะเอาไปทำอะไรบ้างแต่เรามีหลักการมีเป้าหมายว่าต้องเป็นกิจกรรมซึ่งเกิดประโยชน์กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านให้เปล่าไปนั่นแหละไปคิดโครงการกันขึ้นมาให้ไปเป็นโครงการเพราะนั้นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเขาดูแลกันเองครับก็ดูแลกันโอเคได้ครับได้ครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับดร.อุตมะครับกราบขอบพระคุณนะคะครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับดร.อุตมะสาวนายนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจริงๆเมื่อวานคลอดออกมาตรการต่างๆเนี่ยออกมาหลายมาตรการแต่นี่เราไฮไลท์แต่ว่ามาตรการที่มันจี๊ดแล้วก็มีกระแสเยอะก็คือบ้านดีมีดาวอันนี้ในโลกโซเชียลพูดกันเยอะเลยพูดกันเยอะมากตกลงจะช่วยใครตกลงจะช่วยใครช่วยขายบ้านหรือเปล่าระบายของหรือช่วยให้ชาวบ้านมีโอกาสได้มีบ้านกับเขาสักทีนั่นสิแต่เขาพูดถึงอย่างแรกมากกว่าเยอะนะบอกว่าช่วยเลนหลังช่วยขายบ้านเลยนะเอาเงินมาอุ้มตรงๆหรือเปล่าเพราะว่าตั้งเงื่อนไขว่าคนที่จะเข้าร่วมแคมเปญบ้านดีมีดาวเนี่ยไม่ใช่คนจนนะรายได้ไม่เกิน 100,000 นะก็ต้องและไม่ใช่คนระดับกลางนะต้องบอกว่าระดับกลางบนเสร็จด้วยซ้ำไป B บวกขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 100,000 นี่ไม่ธรรมดานะถูกต้องแต่ดร.อุตมะบอกว่าเอ้าไม่เกิน 100,000 มีรายได้แค่เดือนละ 10,000 เดียวก็สามารถขอรับสิทธิ์ได้แต่กู้ผ่านยากมั้ยล่ะแต่ประธานโทษเงินเดือน 10,000 เดียวมันกู้ผ่านมั้ยล่ะกู้ผ่านยากมั้ยล่ะแต่ถ้า 90,000 เงี้ย 99,000 เงี้ย 85,000 อย่างเงี้ยก็กู้ผ่านง่ายหน่อยใช่มั้ยทีนี้อีกหนึ่งมาตรการที่พูดถึงเยอะก็คือพักชำระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเขาก็สงสัยว่าจะทำได้จริงหรือไม่ก็ได้ฟังกันไปแล้วนะฮะใช่ค่ะรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าอยากจะกระตุ้นอยากจะช่วยจริงๆผ่อนคลายภาระเงินต้น